พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำการคาดการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่ถึงกรณีนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเพื่อต่อสู้คดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ซ่อมบำรุงทาง2คันวงเงินรวม50ล้านบาทให้แก่บริษัทพลวิเทศรัฐจำกัดเมื่อปี2556สมัยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.สงขลาโดยพลเอกประวิตรกล่าวว่าเดี๋ยวดูก่อนผมเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถปรับครม.ได้ต้องรอให้การตัดสินออกมาก่อนหากนายกอยู่ต่อนายกก็จะมาทำเองเมื่อถามย้ำว่าจะมีการปรับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ปรับพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ว่าเป็นไปตามที่เป็นข่าวโดยจะลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายน